้าวันนี้คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้กระทั่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณคุณหนีไม่พ้นหรอกค่ะครูรุ้งจะบอกข่าวดีกับคุณว่าไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้ที่สามารถหนีพ้นการเปลี่ยนแปลงได้เพราะนี่คือความปรารถนาของจักรวาลอันยิ่งใหญ่ค่ะจักรวาลปรารถนาให้มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่เสมอเหมือนกับจักรวาลเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณจะย่ำอยู่กับที่เป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณจะยืนอยู่ที่เดิมเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณต้องการผลลัพธ์ในชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมดีงามกว่าเดิมแต่คุณจะทำอะไรเหมือนเดิมย่ำอยู่ที่เดิมคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแอคชั่นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมและข่าวดีที่สองก็คือมนุษย์เรามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดหมายไว้กับตัวเองค่ะและข่าวดีชิ้นถัดไปก็คือตราบใดที่คุณยังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจักรวาลจะซัพพอร์ตเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมคุณจนได้ค่ะบางครั้งเขาจะมาในรูปแบบของการต้อนคุณให้จนมุมไม่มีทางเลือกแต่นั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาจัดสรรเข้ามาในชีวิตคุณค่ะแต่ครุ้งจะบอกข่าวดีอีกหนึ่งชิ้นนะคะไม่แน่หรอกค่ะว่าคุณจะมีกำลังใจพละกำลังเพียงพอที่จะรับความกดดันในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้หรือไม่เพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะคะว่าการที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสนุกกว่าเยอะมันกว่าเยอะมีพลังมากกว่าเยอะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณเข้าทำงานร่วมกับจักรวาลเป็นโคครีเอเตอร์กับจักรวาลทันทีหลายครั้งที่ครูเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดเขาก็โดนจักรวาลต้อนจนมุมและหลายครั้งค่ะที่เขาก็ไม่รอดค่ะเพราะในวันที่โดนจักรวาลต้อนกำลังใจมันก็ไม่มีพอที่จะไหลไปตามโฟลว์ของจักรวาลดังนั้นจงเลือกที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำสิ่งใหม่ๆสักเรื่องสองเรื่องในชีวิตเราค่ะเพราะความจริงแท้หนึ่งเดียวก็คือมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อเติบโตเปลี่ยนแปลงวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์และผลักดันโลกใบนี้ให้ไปข้างหน้าและทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้กับคนรุ่นหลังจงยอมเปลี่ยนแปลงจงยอมโดนเจรไนและจงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมร่วมกับจักรวาลนะคะส่งพลังให้พวกเราทุกคนสวัสดีค่ะ